สั้นทุ่มอ่ะบอสโควิชบอสโควิชปักแล้วปล่อยให้สองไปสองท่านนายมีชนะทิพย์ด้วยขวาดูครับจังหวะตรงนี้เนี่ยทะลุมาพอดีครับแถวๆจุดโทษเลยโอ้โหยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้โหดูครับยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับหลักประตูครับของคุ้มสั้นขวามันได้ลงเดี๋ยวจะทำประตูทีมเก่าครับโคเรียนิเต้ขวาลูรุ่นทางด้านนี้มี3คนครับลูรุ่นมองปัดโค้งจริงของเจ้าตัวเป็นอย่างไรครับนี่ครับการไล่ล่าเข้าคู่กันของทั้งสองทีมได้ตบยิง13นาทีแรกครับอีวานมอสโควิชโยกลอยมาแล้วครับ BC ออกนำ 1-0 โค้ชจะไประวังอาจจะระวังตัวกลางเพราะว่าพี่เต้เนี่ยมีตัววิ่งล้อมอยู่2ดูช็อตตรงนี้นะครับโยนโค้งมาแล้วโอ้โหขึ้นไม่มีตัวบล็อกเลยครับสัปดาห์นี้มีเห็นหลายลูกแล้วนะครับที่ปล่อยให้ขึ้นง่ายๆแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่รอดหรอกครับในนักฟุตบอลระดับนี้แล้วชาทิพย์เด็กอุ้ยจะไปเองชาทิพย์ไม่ไหวครับเจออดุลขวาหน้าดูเหมือนคมสั้นเข้าขวาแล้วปั่นโค้งจุดตัวหอกครับพลิกหน้าโดดแกล้งโคเดอร์ไม่ทำหน้าด้วยครับมอสโควิชเข้าทางพอดีแล้วซ้ายแต่ลูกมันติดไหลคืนปาต้าหลักเปิดโดนไม่ดีครับอธิศักดิ์ไอ้สองเป็นคนดีโยนคู่ดูเบิร์ตคมสั้นอาสมเซาเข้าในบอกไม่แม่นกับชูเรโน่ดูรูนยังมีวงเอาชูเรโน่สักนิดหลุดกรอบบอลมาแบบไม่คิดว่าจะมาถึงนะครับชูเรโน่ทีมาบีครับเอาบอลกลับมาครองได้ชนะทิพย์ให้บอสโควิชเข้าซ้ายแล้วครับอีซ้ายตรงนี้ผมกลัวสิงเลยพี่ชายดูรูนนะครับอดีตยังได้ของมาได้ครับอดีตไหลขึ้นแต่งอ่านแล้วมันที่เดินไปแล้วครับยาวๆแล้วยูเบิร์ตคมสั้นยูเบิร์ตจะไปเองไปเองครับระแวกโดนขาโดนเป็นลูกมีเหลืองนะครับอย่างนี้ไม่ยอมโดนเหลืองเนี่ยได้เดียวกับสินทวีชัยแน่ครับโชว์โอ้โหอ่านว่าตัวไหนครับตัวสุดท้ายหรือเปล่าครับอ่านว่าเนี่ยครับมีต้นแน่นอนต้องเขียวว่านี่ยิงคนเดียวครับยิงคนสุดท้ายก็เอาละก็แสดงว่าอ่านในคนสุดท้ายครับคนนี้เหรอครับใช่ใครยูเบิร์ตนะครับปึ๊บโอเคครับเลียครับคือโดนแดงโดยตรงครับครับเนี่ยครับอันนี้แบนทันทีแล้วใบเหลืองที่โดนไปก่อนหน้านี้นับบวกไปด้วยนะครับใช่ครับถือว่าจากภาพช้าเลียครับครับคือคนนี้โดนในฐานะโปรรังสรรค์อาเป็นนักสัตว์ได้สอนครับอาบิสักอาดูขึ้นมาเข้าซ้ายโอ้ยิงเข้าไปไม่ใช่อาสมซาวครับเปิดวางเสาไกลมุมชงกลับมาSorry.
าตูรงครับแล้วยิงอื้อเค้าหลังไปแล้วด้วยนะครับน่าจะถือว่าเป็นกิจสมโภคได้เยอะมากครับดูนะครับเนี่ยเค้าหลังไปแล้วนะครับถือว่าเค้าฝากโค้งยิงได้ดีครับบอลมันเลยโค้งเข้าได้ยอดเยี่ยมมากนาที79นะครับต่อไปครับขัดท้ายอยู่คนเดียวครับเปิดมาซ้ายทางซ้ายติสตองลงพื้นปีดปืดถือว่าซองอาร์เซนอลอาร์เซนอลขวาที่มีซองไม่สมบูรณ์นะครับจริงมีให้สิคือ3แต้มของชลบุรีครับถ้าไม่ได้คู่นี้ออกเสมอครับมงชงเข้าในธนบุญจิ้มออกมาแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหสุดมันเลยครับมี4ประตูเกมนี้ชลบุรีเสมอกับ PEC ที่เราศาสนาไป2ประตูต่อ2ครับโอ้เป็นเกมที่มีครบทุกรสชาติเลยนะครับธนบุรีขึ้นนำก่อนนะครับตั้งแต่นาทีที่12ครับหมดเวลาการแข่งขันแล้วจากนั้นมีไฟแดงนะครับชลบุรีปุ๊บนะครับกับธนบุรี